ทีนี้เมื่อวานนี้เนี่ยในโอกาสวันมาฆบูชาท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ร่วมประกอบพิธีปลูกหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ครับซึ่งเป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่อายุยืนยาวที่สุดในโลกด้วยได้รับมอบจากประเทศศรีลังกาเพื่อน้อมรำลึกและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับที่วัดวชิรธรรมารามอำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวานนี้ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและก็ภริยาพร้อมด้วยนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายกามินีจยาวิการาวิกรามาเพเรรารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพุทธศาสนาและการพัฒนาจังหวัดวายามบ้าและภริยาพร้อมกับคณะก็ร่วมกันปลูกพิธีทำพิธีปลูกหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์จากเมืองอนุราชทปุระสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาครับซึ่งเป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่มีอายุยืนยาวที่สุดที่สืบสายพันธุ์จากต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ขณะตรัสรู้ที่เมืองพุทธคยาประเทศอินเดียครับโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลศรีลังกาที่มอบหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์แก่รัฐบาลไทยและการอัญเชิญหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์นับเป็นสิริมงคลต่อพุทธศาสนิกชนเป็นของขวัญล้ำค่าที่เป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างไทยและก็ศรีลังกาเพื่อน้อมรำลึกและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งการประกอบพิธีประดิษฐานและสมโภชต้นหน่อพระศรีมหาโพธิ์ตรงกับวันมาฆบูชาด้วยจึงขอให้ทุกคนน้อมนำคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมต่อไปครับทางนี้เมื่อเสร็จสิ้นพิธีแล้วนายกรัฐมนตรีพร้อมกับคณะก็ได้เดินทางไปพบปากกับประชาชนบริเวณตลาดต้องชมตลาดหลวงปู่ทวดสอบถามถึงการค้าขายแล้วก็การเดินทางมาท่องเที่ยวและขอให้ทุกคนอนุรักษ์ตลาดแห่งนี้ที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยไว้อย่างยาวนานและก่อนเดินทางกลับนะครับนายกรัฐมนตรีได้มีการโยนเหรียญเสี่ยงทายด้วยอย่างที่เห็นนะครับปรากฏว่าเหรียญตกลงไปในบาตรที่มีข้อความว่าก้าวหน้าสำเร็จผู้เป็นที่รักและก็สมบูรณ์ครับ